สัมมนาพิเศษทางการลงทุนโดยนักวิเคราะห์ชั้นนำรายละเอียดเพิ่มเติมถูกกับเข้าสู่ช่วงที่2นะครับของรายการ2หุ้นครับช่วงนี้เราจะไปคุยกับคุณชอโชติวงศ์เพชรไพศิษฐ์กรรมการผู้จัดการบริษัท IRS จำกัดครับคุณชอสวัสดีครับครับสวัสดีคุณเอกพิทยาครับโอ้ซึมๆนะฮะยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอย่างเดิมมากคือของเราก็พอต่างประเทศก็ดีกลับนะครับแล้วก็ดีกลับตามเขานะครับใครก็ตามเนี่ยกว่าจะดีกลับขึ้นมาเนี่ยปลายสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราลงไปเยอะครับครับปัญหาของเราคือลงไปเยอะขณะที่จริงๆแล้วเนี่ยตลาดหุ้นต่างประเทศอย่างที่เราโจนเองเนี่ยตอนตกเนี่ยถึงเขาตกไปเนี่ยเขายังไม่เสียฟอร์มการขาลงนะครับแต่เราเนี่ยพอตกลงมามันเสียฟอร์มการขาลงไปเลยเพราะว่าอย่างภาพที่เราเห็นภาพเซ็ตจะเห็นนะครับว่าไปดูภาพเซ็ตเลยนะฮะไปดูภาพเซ็ตเลยครับที่เราตกมันแต่ที่ว่ามันร่วงมาใต้ค่าเฉลี่ย10วัน25วัน75วันนะครับช่วงที่เราเห็นแล้วก็ตกลงมาคือตกค่อนข้างจะรุนแรงกว่าเขาเยอะเลยนะครับตอนเขาดิ่งกลับเนี่ยเขาก็ดิ่งกลับขึ้นมาได้เร็วดาวโจนส์ขึ้นมาเร็วแต่ของเราเองตรวจว่าดิ่งกลับมาเมื่อวานนี้ดิ่งกลับมาหน่อยไปเจอนายจ้าง75วันก็มีขณะที่ว่าไปต่อไม่ไหวและทำท่าที่จะคือทรงๆนี่คือดีหน่อยแล้วว่าทรงๆคือยังไม่ร่วงลงมาใหม่นะครับอยู่ในการที่ทรงๆแต่ก็ตามเนี่ยการที่เราอยู่ใต้ค่าเฉลี่ยทั้ง10 25 75วันเนี่ยกว่าเราจะกลับมาขึ้นดีๆกันได้เนี่ยมันต้องผ่านแนวต้านทั้ง3ชุดขึ้นไปนะครับหรือถ้าให้พ้นทุกเส้นเนี่ยนะครับทั้ง10 25 75วันเนี่ยเราต้องพ้นประมาณ1575ขึ้นไปนะครับแล้วยืนได้เราถึงจะขึ้นได้อย่างสบายใจไม่เช่นนั้นเนี่ยสถานการณ์ขึ้นไปก็จะชนแนวต้านตั้งแต่1570ถึง1575แล้วครับที่ว่าจะผ่านยากหน่อยในช่วงแรกนะครับคือต้องใช้เวลาในการที่ว่าชนแล้วยอดสักพักนึงมันถึงจะผ่านไปได้นั่นคือแบบดีหน่อยคือชนแล้วไม่ขึ้นแต่ส่งๆนะครับแต่ถ้าเป็นกรณีไม่ดีขึ้นมาเนี่ยให้มาระวังว่าถ้ามันไม่แค่วิ่งออกข้างมันนั้นลงเนี่ยมันจะเห็นการลงมาต่ำแถวแนวรับที่เป็นฐานเดิมแถวแนวรับที่เป็นไอตัวฟิโบนัชชีนะครับแถว 60-18% แล้วก็อยู่แถวใกล้ๆค่าเฉลี่ย200วันด้วยซึ่งถ้าปีง่ายมันอยู่แถว1550ถึง1555เนี่ยนะครับตรงนี้จะเป็นแนวรับฟิโบนัชชีแล้วค่าเฉลี่ย200วันเส้นสีส้มนะครับในภาวะปัจจุบันก็ต้องระวังนะครับเพราะว่าถึงมีการดิ่งกลับเนี่ยก็คงเป็นการดิ่งกลับที่น้องไม่ค่อยขึ้นยังไม่ค่อยได้แข็งแรงสักเท่าไหร่นะครับเป็นการดิ่งกลับสั้นๆซะมากกว่าเราคงใช้เวลากว่าจะตีกลับเป็นขาขึ้นกันใหม่นะครับพูดง่ายว่าอีก2สัปดาห์ที่เราเห็นข้างหน้าเนี่ยคงจะเหนื่อยหน่อยนะครับในแง่ที่ว่าจะหุ้นที่มันจะเด้งขึ้นมาให้เราได้สั้นๆกันคงจะมีไม่มากกันเท่าไหร่นะครับครับคือแม้ว่าต้องเลือกเป็นกลุ่มมาเลือกเป็นตัวให้ดีนะครับแต่ไงก็ตามฮะอย่างน้อยสุดไอ้กลุ่มที่พูดต่อไปนี้นะครับก็เป็นกลุ่มที่ค่อนข้างจะเก่งแล้วก็จะมีหุ้นที่เก่งกว่าเซ็ตอยู่พอสมควรที่เราพอจะหาหุ้นมาเก็งกำไรระยะสั้นพอที่จะได้บ้างนะครับกลุ่มแรกก็คือกลุ่มของพลังงานครับกลุ่มพลังงานไม่ค่อยจะโดดเด่นนะครับสังเกตนะครับว่าถึงแม้จะปรับตัวลงมาก็ปรับตัวลงมาแค่ตรงแนวรับค่าเฉลี่ย25วันนะครับเส้นสีฟ้านะครับแล้วก็สุดท้ายวันนี้ก็ตีกลับขึ้นยืนเหนือค่าเฉลี่ยได้ครบทุกเส้นเหมือนเดิมแล้วแล้วเป็นจังหวะที่ดีด้วยสโตคัสติกเนี่ยเพิ่งตีกลับเคเพิ่งตัดนาดีเป็นเขียวแท่งที่2นะครับก็ยังไม่โอบอสก็ใช้ได้แหละนะครับเพียงว่าต้องหาหุ้นที่ถูกตัวจังหวะในการเล่นสั้นเนี่ยพอมีแล้วก็มีการจะน้อยสุดก็ขึ้นมาหายอดเดิมหรือถ้าดีกว่านั้นเนี่ยมันอาจจะขึ้นชนะยอดเดิมได้นะครับถ้าขึ้นชนะเดิมได้คงยิ่งดีแต่เพราะว่ายอดนี้ขึ้นไปได้เนี่ยมันจะทำให้มันอาจจะขึ้นต่อเป็นภาพของเป้าหัวกับไหลก็ได้นะครับกลุ่มพลังงานเนี่ยเป็นกลุ่มน่าสนใจเป็นเลือกหุ้นให้ถูกตัวท่านเองกลุ่มถัดมานะครับคือกลุ่มของปิโตรเคมีครับปิโตรเคมีก็เป็นกลุ่มที่โดดเด่นเช่นเดียวกันนะครับสังเกตนะครับว่าละรูปร่างรูปทรงคล้ายกันนะครับย่อลงมาตรงระดับ25วันแล้ววันนี้ก็ปีกลับขึ้นมาอยู่เหนือค่าเฉลี่ย10วันอีกครั้งคืออยู่ในครบทุกเส้นเลยเห็นได้ว่าการแกว่งของปิโตรเคมีเองมันจะมีกรอบนิดนึงนะครับซึ่งแง่ว่าจะขึ้นมาชนใกล้ยอดเติมเนี่ยอยู่แถวประมาณ1210ประมาณนะครับมันจะเป็นใกล้ยอดเติมมันใกล้ๆกับกรอบเป็นคู่ขนานที่เราเขียนขึ้นเนี่ยต้องวางนิดนึงนะครับว่าตัวนี้เป็นแนวต้านที่อาจจะทำให้มันมีการย่อตัวหรือวิ่งออกข้างสักพักหนึ่งกว่าจะพ้นไปได้แต่ถ้าพ้นแนวต้านข้างบนไปแล้วหรือพ้น1210ไปแล้วแล้วยืนได้จะดีมากเพราะว่าถ้าแบบว่ามันขึ้นไปเล่นในกรอบใหม่แล้วทำให้การขึ้นเนี่ยขึ้นต่อเนื่องไปได้อีกไกลนะครับเพราะว่าสังเกต MAC ยังคงอยู่เหนือศูนย์เหนือซิกแนลนะครับแล้วเนี่ยระยะสั้นเนี่ยโตคลาสสิกซึ่งเคลียร์แต่มีวันแรกแล้วยังไม่โอบอสด้วยอาศัยก็ยังไม่โอบอสอาศัยก็แสนที่ดีนะครับเพิ่งตัดเหนือค่าเฉลี่ย5วันขึ้นมากลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มที่น่าสนใจเช่นกันไปเลยว่าหาหุ้นที่เป็นขาขึ้นและมีปริมาณการซื้อขายสภาพคล่องพอสมควรนะครับครับมาดูกลุ่มที่เด่นกลุ่มมาคือกลุ่มขนส่งครับกลุ่มขนส่งอาจจะสู้2กลุ่มแรกไม่ได้นะครับแต่ว่าก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่
ด่นกว่ากลุ่มอื่นอีกหลายกลุ่มเพราะว่าการลงมาเนี่ยเขาลงมายังไม่ถึงค่าเฉลี่ย25วันนะครับลงมาปั๊บแล้วก็วันนี้ก็มีการเด้งกลับแต่วันนี้เด้งกลับเนี่ยมันขึ้นมาชนแนวต้าน10วันเส้นสีขาวแล้วก็ยังทดสอบแนวต้านนี้อยู่นะครับแต่ก็ตามเนี่ยมันมีโอกาสเหมือนกันนะครับถ้าพรุ่งนี้เนี่ยเซ็ตยังคงบวกต่อเนี่ยไอ้กลุ่มนี้ก็มีโอกาสที่จะขึ้นเหนือค่าเฉลี่ย10วันได้ในวันพรุ่งนี้นะครับซึ่งก็คงมีโอกาสมากเหมือนกันนะครับเพราะดูจากดาวโจนส์ฟิวเจอร์แล้วแต่ฟิวเจอร์ค่อนข้างจะเป็นบวกนะครับถ้าคุณดาวโจนส์ฟิวเจอร์ยังเป็นบวกแล้วดาวโจนส์ที่เราเห็นตอนเช้าเนี่ยปิดบวกขึ้นมาค่อนจะดีเนี่ยเซ็ตคงจะขึ้นต่อได้แล้วก็ตามด้วยทำให้กลุ่มขนส่งเนี่ยมันขึ้นต่อได้นะครับแต่ก็ตามกลุ่มนี้ถึงเซ็ตขึ้นอยู่ก็ตามไอ้กลุ่มพวกที่3กลุ่มแรกจะพูดตรงนี้กลุ่มที่ขึ้นเร็วกว่าเซ็ตอยู่แล้วนะครับเซ็ตขึ้นไม่ต้องขึ้นเยอะหรอก3กลุ่มนี้ก็สามารถจะขึ้นได้เก่งกว่าเซ็ตอยู่แล้วนะครับครับมาดูกลุ่มถัดมาคุณถัดมาเนี่ยอาจจะไม่เก่งเท่า3กลุ่มแรกนะครับแต่มีสาวการที่เริ่มฟื้นตัวขึ้นมาบ้างนะครับจากการเป็นขาลงมานานคือกลุ่มของโรงพยาบาลโรงพยาบาลเนี่ยหลังจากเป็นขาลงมานานตอนนี้มีการเริ่มฟื้นตัวนะครับฟื้นตัวไปยังคงสภาพคล้ายๆกับสัปดาห์ที่แล้วคือว่ามันกลับขึ้นมายืนเหนือค่าเฉลี่ยทั้ง10 25 75วันได้นะครับแต่ว่ามันไปตันตรงชนตรงแนวต้านค่าเฉลี่ย200วันเส้นสีส้มแล้วก็ไปชนแถวแนวต้านที่บัญชีแถว 68% โทษแถวอันแรกเลย 38.2% พูดผิด 38.2% พอดีนะครับแล้วก็วันนี้ก็มีการเหมือนกับชนแล้วย่อนิดหน่อยนะครับตอนนี้ก็เป็นการพยายามทดสอบแนวต้านนี้ว่าจะพ้นได้หรือเปล่านะครับคงเป็นชุดแรกแหละครับแถว 67.8% แถว 5502นะครับถ้ามันพ้นตรงนี้ไปไอ้โทษ 38.2% นะครับ5271นะครับถ้าพ้นตรงนี้ไปได้เนี่ยก็มาดู200วันเราจะพ้นได้หรือเปล่านะครับก็เป็นแนวต้านขึ้นไปทีละแนวที่เป็นแนวต้านสำหรับวันด้านบนนะครับกลุ่มนี้คงต้องลุ้นถึงขวดว่าถ้าพ้นไปได้ก็ดีแต่ถ้ายังพ้นไปไม่ได้เนี่ยการปรับตัวลงมาที่อาจเกิดขึ้นเนี่ยให้ดูในช่วงสัปดาห์ที่แล้วนะครับมีการปรับตัวลงมาจริงแล้วก็ครั้งที่แล้วถือว่าใช้ได้เลยเข้าเกณฑ์ว่าฐานยกสูงคือลงมาหาแนวรับค่าเฉลี่ย25วันแล้วดีกลับนะครับเป็นแนวฐานยกสูงถือว่ารูปฟอร์มใช้ได้รอบหน้าถึงถ้ายังไม่พ้นแนวต้านล่าสุดที่ชนอยู่เนี่ยย่อลงมาถ้ายังรับอยู่ลงมารับอยู่แถวนี้รับ10วันหรือ25แล้วเด้งกลับแต่ฐานยกสูงอยู่ก็ถือว่ายังเป็นแค่พักตัวชั่วคราวเพื่อขึ้นต่อนะครับแต่ยังตามกลุ่มของกันเองต้องดูผลประกอบการให้ดีนะครับเพราะว่ามีบางตัวที่ผลการยังไม่ดีเลยนะครับคือมันกำลังทดสอบแนวต้านถูกไหมฮะถ้าผ่านแถว 5,200 กว่าเนี่ย 5,300 ได้มันจะขึ้นใช่มันจะขึ้นครับมันจะค่อยดีขึ้นเป็นเหมือนกับว่ามันค่อยพัฒนาค่อยฟื้นตัวขึ้นมาทีนี้นะครับซึ่งก็คงสอดคล้องกับผลประกอบการของผลประกอบการของคุณโรงพยาบาลบางตัวที่เริ่มดีขึ้นอย่างเห็นชัดนะครับคราวนี้มาดูกลุ่มที่ค่อนข้างจะไม่ค่อยดีบ้างนะครับกลุ่มที่ไม่ดีชัดๆในกลุ่มแรกกลุ่มเกษตรนะครับกลุ่มเกษตรเองจะเห็นชัดนะครับว่าค่อนข้างเป็นขาลงชัดเจนนะครับมันอยู่ใต้ค่าเฉลี่ยหมดทุกเส้นเลยนะครับ MC ก็อยู่ใต้สู่ใต้ซิกแนลนะครับมันก็จะมีดีอย่างเดียวคือว่า RSI มันลงมาใกล้โอโซแล้วใกล้30แล้วโตก็ลงมาใกล้โอโซใกล้20แล้วแล้วก็ลงมาใกล้แนวรับฟิโบนาชีตรง 61.8% นะครับแต่ก็ตามสิ่งที่เป็นโอโซใกล้แนวรับก็ตามเนี่ยแต่ถ้าเป็นขาลงเนี่ยมันอาจจะมีการเด้งบ้างแต่คงจะเป็นไข้เด้งสั้นๆชนต้านไม่ผ่านและลงต่อซะมากกว่านะครับในสัญญาณกลุ่มนี้ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับกลุ่มเกษตรกลุ่มถัดมานะครับที่ค่อนข้างจะอ่อนตัวสมควรกลุ่มธนาคารนะครับธนาคารยังทรงภาพอ่อนตัวอย่างต่อเนื่องเลยครับเพราะว่ายังเล่นอยู่ใต้ค่าเฉลี่ยทั้งหมดทุกเส้นเลยนะครับ NAC ก็คงอยู่ใต้ศูนย์ใต้ซิกแนลด้วยตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเห็นว่ามีความพยายามขึ้นมาชนต้านแค่10วันนะครับแต่ชนต้านแค่10วันไม่ผ่านนะครับแล้วก็ย่อตัวลงมาใหม่นะครับครั้งที่แล้วเขาย่อการตกครั้งที่แล้วเนี่ยมีการลงมาใกล้แนวฟิโบนัชชี 50% นะครับแล้วดีกลับแต่ดีกลับเสร็จไปชนต้าน10วันที่ผ่านแล้วลงมาใหม่แล้วก็มาวันนี้หรือพรุ่งนี้ก็ตามเนี่ยถ้ายังลงต่อก็จะลงมาหาแนวรับของฟิโบนัชชี 50% อีกรอบหนึ่งใกล้ๆ500นะครับเราคงต้องดูว่าจะทรงตัวได้หรือเปล่าถ้าทรงตัวไม่ได้หลุด500ไปถ้ากลับมาทำนิวโลทำนิวโลคือสร้างจุดต่ำใหม่อันนั้นไม่ดีแน่นะครับกลุ่มที่ค่อยจะอ่อนตัวแต่ก็มีการดีกลับขึ้นมาบ้างนะครับคือกลุ่มวัสดุก่อสร้างนะครับมันก็เป็นกลุ่มที่อ่อนตัวมาค่อนเยอะเหมือนกันที่เรียกว่า 2-3 วันนี้เนี่ยนะครับมันมีการดีกลับขึ้นมาเหนือค่า10วันได้แต่การดีกลับของเขายังเป็นการดีกลับที่มีความเสี่ยงขาลงอยู่นะครับเอ็มเอสถึงแม้จะดีกลับเหนือค่า10วันได้แต่เอ็มซีดียังคงใต้ศูนย์ใต้ซิกแนลทำให้มีความเสี่ยงกันว่าอาจจะยืนไม่อยู่หรืออาจไปขึ้นแค่ชนค่าจะต้าน25วันแล้วย่อตัวลงมาใหม่ซึ่งคงต้องติดตามต่อเนื่องนะครับเพราะว่าถ้ามันหลุดคลิปวันลงมาใหม่ก็ใช้ไม่ได้แน่นอนนะครับแต่ถ้าชนนาต้านยี่ห้อแล้วย่อแต่ย่อแล้วทรงใช้เวเนี่ยก็ยังพอมีหวังก็คือยังทรงตัวยืนอยู่เหนือ10วันได้นะครับแต่คงต้องใช้เวลาเพราะว่าสังเกตนะครับค่าเฉลี่ยทั้ง10ค่าเฉลี่ยทั้ง10 25 75 200วันยังคงลงอยู่
การที่กลับขึ้นไปในฟ้าค่าเฉลี่ยคงได้คงต้องใช้เวลานะครับคงจะฟื้นตัวกลับไม่เร็วนักในช่วงสั้นคงเป็นกำไรระยะสั้นมากกว่านะครับมาดูกลุ่มหนึ่งนะครับคือกลุ่มของรับเหมาก่อสร้างนะรับเหมาก่อสร้างนะครับจะมีสัดอ่อนแอกว่ากลุ่มวัสดุก่อสร้างนะครับมีการดีดกลับก็จริงนะครับแต่การดีดกลับของเขาเนี่ยยังเป็นการดีดกลับขึ้นมาชนแนวต้านค่าเฉลี่ย10วันนะครับแล้ววันนี้ก็มีการย่อตัวนิดหน่อยนะครับแต่ถ้าดูภาวะการเด้งเนี่ยคือเป็นการเด้งลงมานะครับจากยอดลงมาแถวแนวรับฟิโบนัชชีแถว 61.8% นะครับซึ่งตรงตามหลักฟิโบเลยว่า 61.8% เนี่ยเป็นนักที่แข็งที่มันมีโอกาสที่มันมักจะเกิดการเด้งกลับแต่ก็ตามกลุ่มนี้เองเนี่ยมันกลุ่มที่จะมีโอกาสเป็นแค่เทคนิคหรือเปล่าหรือดีกับสั้นๆจนต้านได้ผ่านได้ลงต่อนะครับเป็นกลุ่มที่อ่อนแออยู่ดูกลุ่มแพ็กเกจจิ้งหรือบรรจุภัณฑ์บ้างครับแพ็กเกจจิ้งหรือแพ็กเกจจิ้งหรือบรรจุภัณฑ์จะเห็นนะครับว่ามันอยู่ใต้ค่าเฉลี่ยหมดทุกเส้นเลย MC อยู่ใต้สูงใต้ทุกแนวกลุ่มนี้ค่อนข้างกลุ่มที่อ่อนแอนะครับแล้วดูจังหวะของกราฟคือมันสร้างฐานยอดฐานต่ำลงเรื่อยๆนะครับหรือสร้างทำนิวโลเรื่อยๆนะครับกลุ่มนี้เองเป็นกลุ่มที่ยังคาดหวังการขึ้นตัวไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับถึงแม้ว่าการลงมาจนกระทั่งไอซ์ไอและสโตคัสติกโอเวอร์โซมากแล้วก็ตามคือไอซ์ไอมันใต้30มาเยอะนะครับสโตคัสติกค่าเคก็ใต้20มาเยอะถึงแม้เป็นการดีดกลับจากการลงค่าจากเฟลชี่ที่อยู่ใกล้ๆในปัจจุบันก็ตามมันอาจจะเป็นแค่ดีดกลับแต่สั้นๆนะครับมันมีความเสี่ยงมากที่จะสั้นๆจนสั้นแล้วลงต่อเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างอ่อนแอมากเลยครับมาดูกลุ่มเหล็กบ้างนะครับกลุ่มเหล็กเองก็เป็นอีกกลุ่มนึงที่ค่อนข้างจะอ่อนแอนะครับถ้าสังเกตให้ดีนะครับกลุ่มเหล็กเองเนี่ยมันมีสั่งการล่าสุดมันมีการลงและลงต่ำกว่าจุดต่ำเดิมด้วยนะครับก็คือมีมันปริ่มนะครับมันอยู่ปริ่มใกล้ฐานเดิมลงใต้มานิดหน่อยนะครับกลุ่มนี้เองก็เป็นกลุ่มที่ควรระมัดระวังนะครับเพราะว่าในแง่ของการดูแนวโน้มค่อยเป็นขาลงนะครับอยู่ใต้เฉลี่ยทุกเส้น MC อยู่ใต้ศูนย์ใต้สิบแนวนะครับถึงแม้จะมีการติดกับสั้นๆกลุ่มนี้มีความเสี่ยงสูงที่ยังเป็นขาลงต่อได้นะครับตอนนี้ก็คือมีการเดี๋ยวการติดกับสั้นๆอาจจะเกิดขึ้นได้แน่ในแง่ของสัญญาณโอเวอร์โซที่ RSI โอเวอร์โซที่โทคาติกโอเวอร์โซแต่คงจะหวังดีขึ้นมากไม่ได้เพราะว่าเป็นขาลงนั้นใหญ่เป็นขาลงนะครับคราวนี้มาดูเรื่องของตัวค่าเงินบาทบ้างนะครับเทียบกับยูเอสดอลลาร์แล้วจะพบว่าค่าเงินบาทเนี่ยเหมือนจะกลับมาแข็งอีกครั้งหนึ่งจากใช่ครับมันมีการที่ว่าค่าเงินบาทเนี่ยนะครับในระยะกลางระยะกลางที่เห็นตั้งแต่ต้นปีนะครับเห็นว่าแนวโน้มหลักคือการแข่งข้าต่อเนื่องครับแต่ระยะสั้นๆสั้นๆเนี่ยมันเป็นช่วงของการเด้งกลับระยะสั้นนะครับทำให้ค่าบาทมีการอ่อนค่าขึ้นมาบ้างในช่วง3วันนี้นะครับแต่ก็ตามการอ่อนค่าของค่าบาทที่เราเห็นเนี่ยนะครับจากประวัติเดิมที่ผ่านมานะครับถ้าเป็นวัดจักแบบเดิมเนี่ยซึ่งดูจากวัดจักแล้วถ้าวัดจักเนี่ยวัดจักมันใกล้เคียงวัดจักเดิมครับที่ว่าลงมาถึงฐานเดิมแล้วเด้งกลับนะครับมันจะมีศาสตร์ที่ว่าถ้ามันเด้งกลับจริงเป็นวัดจักเดิมเนี่ยการดีกลับมันต้องขึ้นมาชนะแนวต้านค่าเฉลี่ย25วันให้ได้มันก็จะเป็นเรื่องของการดีกลับระยะสั้นแบบระยะจนเดิมนะสังเกตว่าจากเดิมเวลาดีกลับนะครับเป็นการอ่อนค่าเนี่ยมันจะมีสถานที่การดีกลับสั้นลงเรื่อยๆในภาพนี้มีความเสี่ยงว่าอย่างถ้าแบบดูทั้งจากล่าสุดเนี่ยมันจะขึ้นมาอ่อนค่าไปถึง25วันแล้วย่อหรือยืนไปยี่วันไม่ได้แล้วย่อนะครับหรือถ้าเก่งสุดก็ไม่น่าจะถึงแนวต้านค่าเฉลี่ย75วันซึ่งค่อนจะยากนะครับซึ่งค่อนจะยากเพราะว่ามันต้องแข่งข้าไปถึงเกือบ 3-4 บาทซึ่งโทษอ่อนค่าไปถึงนั้นค่อนจะยากครับแน่แล้วครับถ้าค่าบาทอ่อนค่าเนี่ยไปเตือนให้ระวังนะครับตอนนี้อยู่ 3.27 ถ้าอ่อนค่าไปใกล้ 3-4 บาทเนี่ยช่วงที่มันค่อยๆไต่ขึ้นการอ่อนค่าไปเรื่อยเนี่ยให้ระวังว่าช่วงนั้นเนี่ยมันความเสี่ยงที่เฟดอาจปรับตัวได้นะครับแต่ถ้าเป็นแบบที่ดีเลยคือว่าอาจจะอ่อนค่าสั้นๆไม่กี่วันแล้วร่วงลงมาใหม่ใต้ฐานเดิมหรือใต้ค่าเฉลี่ย10วันที่ตอนนี้ปริ่มอยู่นะครับถ้าลงต่ำหรือทำนิวโลหรือแข่งค่าจนทำนิวโลต่ำกว่าฐานเดิมจะเป็นผลดีกว่าเซ็ตนะครับจะทำให้เซ็ตเนี่ยถึงแม้เซ็ตไม่ขึ้นมันก็จะไม่ซุดตัวลงมากนะเพราะค่าบาทมันหนุนอยู่นะครับมาดูน้ำมันบ้างนะครับน้ำมันเองจะเห็นนะครับว่าการจากการเกิดน้ำมันเองเนี่ยถ้าล่าปีเซ็ตเนี่ยที่เห็นในภาพนะเห็นว่ามันมีการแกว่งในสายที่ว่ายอดฐานเตี้ยลงนะครับแต่ยอดฐานเตี้ยลงเขาเวลาแกว่งขึ้นเนี่ยพอแกว่งขึ้นค่อนข้างจะมากสมควรนะสังเกตรอบการแกว่งเนี่ยมีสัดส่วนที่อัตราคล้ายๆกันนะครับในรอบที่ผ่านมานะครับในเดือนช่วงเดือน3เดือน5เนี่ยมีการแกว่งขึ้นในกว่าที่พอๆกันแล้วก็แกว่งลงมาใหม่แล้วก็ล่าสุดที่ขึ้นมาตรงเดือน67การแกว่งขึ้นอยู่อัตราที่ใกล้เคียงเดิมนะครับแล้วก็มาชมใกล้ๆแต่แถวกรอบเดิมที่เคยเป็นคือกรอบเส้นคู่ขนานที่ลากไว้นะครับมาตอนนี้แหละเป็นจุดต้องวัดใจนะครับว่าการปรับตัวลงรอบนี้
มันจะปรับตัวเป็นขาลงไปถึง40เหรียญด้านล่างหรือเปล่านะครับคือกรอบด้านล่างของเส้นคู่ขนานเนี่ยครับถ้าปรับตัวลงลึกเนี่ยมันก็จะสาวแบบเดิมที่เป็นเลยแต่ถ้ามันดีเนี่ยมันจะลงไม่ถึงนะครับเพราะว่ามันจะลงมาแถวใกล้47ต้นเองนะครับหรือเพียงว่ามาสหาใกล้ๆแนวรับถึง5วันซึ่งอยู่ใกล้ๆกับครับสุวรรณนะครับแล้วดีกลับและดีกลับให้ดีต้องดีกลับให้คนเหนือค่าเฉลี่ยทั้ง10วัน25วันด้วยนะครับถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยมันก็คือว่าแค่ย่อตัวชั่วคราวแล้วมีกลับไปเทส50เหรียญกันใหม่แต่ถ้าเขาลด47เหรียญลงมาเนี่ยนะครับคือค่าเฉลี่ยทุกเส้นแหละนะครับมันจะทำให้มันต้องมาทดสอบไอแนวรับของพวกซื้อเงินที่ลงมาตามลำดับแต่แน่นอนว่าความเสี่ยงของการที่จะปรับตัวลงมากจะมีความไม่ได้สูงนะครับถ้ามันลด47เหรียญลงมาเนี่ยมันจะมีความเสี่ยงที่เราต้องดูต่อว่า MACD จะตัดใต้ศูนย์หรือเปล่าถ้ามีตัดใต้ศูนย์เมื่อไหร่เนี่ยมันจะว่าจะไม่แตกต่างจากสองรอบเดิมที่เคยลงนะครับอาจจะทำให้ลงมาเยอะได้อันนี้ท่านต้องติดตามประเด็นที่หนึ่งนะครับสำคัญเรื่องของน้ำมันและน้ำมันเองก็จะคงสัมพันธ์กับหุ้นเกี่ยวข้องน้ำมันแหละนะครับเพราะถ้ามันโลกปรับลงเนี่ยหุ้นเกี่ยวข้องน้ำมันก็จะพันจูงเซตามไปด้วยนะครับครับสุดท้ายครับทองคำครับหุ้นดูทองนะครับดูทองฮะทองเนี่ยก็มีการแกว่งเป็นรอบๆแต่การแกว่งทองเนี่ยดีกว่าน้ำมันนิดนึงที่ว่ามันแกว่งเป็นรอบที่ค่อนข้างจะเท่าๆกันนะครับหรือวิ่งข้างไซด์เวย์นะครับแต่เป็นไซด์เวย์ที่ค่อนข้างจะเป็นกรอบใหญ่นะครับกรอบใหญ่พอสมควรนะครับและปัจจุบันเนี่ยไอ้รอบปัจจุบันเนี่ยมันเป็นจุดพอดีเลยของเชิงเวลานะครับที่จะแกว่งขึ้นและชนใกล้ๆยอดเดิมรอบนี้มันไม่ถึงยอดเดิมที่ใกล้กันตานะครับไปแค่1290กว่าแล้วก็ย่อนะครับแต่ก็ตามมาจากคล้ายๆเดิมไอ้ตัวนี้ก็ต้องดูคล้ายน้ำมันกันว่าไอ้ย่อรอบนี้จะลงลึกหรือเปล่านะครับถ้ามันลงดีเนี่ยนะครับก็จะลงมาแถวแค่แนวรับค่าเฉลี่ยพวก10วัน25วันนะครับหรือมากสุดก็ถึง45วันคือไม่ต่ำกว่า1250และดีกลับถ้าไม่ต่ำกว่า45วันและดีกลับเนี่ยมันคงไม่ใช่มีปัญหาเท่าไหร่ก็คงจะมีโอกาสแค่ว่ายอดซื้อเขาขึ้นต่อแต่ถ้าหลุด250ลงมานะครับมันจะเป็นยานที่อันตรายเพราะว่ามันจะกลายเป็นทรงเดิมที่เคยเกิดขึ้นคือหลุดเส้นสีม่วงลงมาปั๊บเนี่ยมันจะกลายว่ามันจะลงมาหาร200วันแล้วหลุด2วันที่สุดมันจะกลายเป็นทรงเดิมแล้วกลายว่ามีความเสี่ยงของการที่จะลงมาหา1,200ต้นๆคือฐานเดิมที่เคยเป็นครับอันนี้ต้องระวังช่วงสั้นนึงว่าถ้าเด้งตรง260เลยยิ่งดีแต่ถ้าหลุดลึกหน่อยอย่าหลุดจะรับ45วันคือ1,250แล้วพยายามดีกลับให้เร็วนะครับนี่คือภาพของทองในช่วงสั้นที่ถ้าสังเกตนะครับว่าช่วงสั้นเป็นการปรับตัวโตขึ้นเคตัดใต้ดีเป็นวันที่2อาศัยยืนใต้เส้นค่าเฉลี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นภาพของช่วงสั้นว่าเป็นช่วงภาพตัวและต้องวัดใจว่าแนวรับใกล้ๆเนี่ยจะทำงานหรือเปล่านะครับครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปครับคุณชอก็ยังมองว่าภาพตลาดยังไม่ไปไหนยังอ่อนแอครับยังไม่ไปไหนนะครับคือถึงขึ้นได้ก็ขึ้นได้ไม่เยอะเราคงต้องใช้เวลานิดนึงกว่าที่มันจะกลับมาเขาเรียกว่าดีขึ้นบ้างเหมือนเดิมก็คือพ้นแนวต้านแถวประมาณ1575ขึ้นไปแต่พ้น1575เนี่ยมันจะใจชื้นขึ้นมาหน่อยว่าอย่างน้อยสุดเราก็ตีกลับขึ้นมาเป็นการเล่นกรอบขาขึ้นแต่เนี้ยตอนที่เราอยู่นั่นนี่คือการเล่นในกรอบของขาลงแหละต้องอยู่ใต้ค่าเฉลี่ยทั้ง10ที่มาจากฟันแล้วก็เป็นในสิ่งที่อยู่ใต้ศูนย์ด้วยนะครับครับอ่ะนะครับสุดท้ายครับคุณชอมีอะไรฝากถึงท่านผู้ชมไหมครับครับมีเรื่องงานสัมมนานะครับถ้าท่านใดอยากจะมาเรียนการเข้าห้องดีจ้าเทคนิคกับผมนะครับที่จะสอนตั้งแต่เริ่มต้นเลยสำหรับท่านที่ยังไม่เป็นเลยหรือว่าพอจะเป็นบ้างแล้วแต่ยังไม่เก่งนะครับก็มาเรียนกับผมตั้งแต่ต้นจนถึงระดับกลางได้นะครับคือสอนตั้งแต่ท่านที่เป็นเลยจนท่านสามารถเลือกหุ้นวางแผนหาหุ้นเด่นหาจุดขายได้นะครับหรือหุ้นที่ฝรั่งซื้อได้เป็นหุ้นอะไรครับนะครับก็เรียนกันวันที่2 3กันยานะครับ2 3กันยานะครับเรียนที่อาร์ตินพลาซ่าเพใกล้ๆกับเซ็นทิดลมนะครับถ้าท่านสนใจเข้าชมเพียง 7,500 บาทเท่านั้นนะครับก็ติดต่อได้ที่026514747ต่อ789นะครับ026514747ต่อ789ท่านจะดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ผมนะครับเสิร์ชคำว่าโชติวงศ์ภาษาไทยนะครับครับเอาล่ะครับชัดเจนครับขอบคุณครับคุณชอครับครับสวัสดีครับแล้วเราพักกันสักครู่นะฮะช่วงหน้าผมกลับมาเปิดสายนะครับ026786761สักครู่กลับมาเปิดสายครับ